ในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกากลางผีเสื้อมอร์โฟสีฟ้านั้นแอบอยู่หลังเงาของดงไม้ทึบนานๆครั้งพวกมันจะบินสู่ที่โล่งแจ้งเพื่อออกหาอาหารที่มาจากต้นไม้ด้านบนแต่ในป่านั้นอันตรายเฝ้ารออยู่กิ้งก่าที่หิวโหยเห็นปีกแพรวๆของผีเสื้อบินผ่านไปกิ้งก่าบาซิลิสนั้นมีอุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการจับเหยื่อของมันบนน้ำของกิ้งก่านั้นดูเหมือนผิดกับกฎของฟิสิกส์ช่วงเวลาที่น่าตกใจเพื่อเข้าใจสิ่งนี้เราต้องคอยดูทุกๆก้าวสำคัญที่มันพุ่งเข้าหาเหยื่อทุกอย่างเริ่มต้นจากปีกที่แพรวๆของผีเสื้อและด้วยปีกนี้ที่ทำให้มอร์โฟสีฟ้าเพิ่มวิธีป้องกันแรกสุดที่มันจะทำก็คือการบินหนีแต่มันยังสามารถเปลี่ยนสีใช้แสงระยิบระยับของปีกทำให้นักล่าสับสนจริงๆแล้วปีกของมันไม่มีสีฟ้าแต่เป็นเทคนิคของแสงเกร็ดที่เหลื่อมกันด้วยริ้วขนาดจิ๋วนี้สะท้อนแค่สีฟ้าออกมาเมื่อมอร์โฟออกมาจากดักแด้มันจะมีลายที่คล้ายลูกตาลูกตานี้ทำให้ผีเสื้อดูตัวใหญ่ขึ้นตอนที่ผีเสื้อบินอยู่กิ้งก่าทำอะไรมันไม่ได้แต่อาหารที่ริมน้ำนั้นล่อมอร์โฟมาหยุดกินล้อมรอบไปด้วยน้ำมันน่าจะปลอดภัยสำหรับการหยุดกินบนเส้นทางของบ่อน้ำกิ้งก่าทั่วไปไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่กิ้งก่าธรรมดาหลายปีมาแล้วที่นักถ่ายภาพพยายามจับภาพการเดินนี้ซึ่งทำได้บ้างไม่ได้บ้างหากดูด้วยความเร็วปกติเท้าที่เต้นบนน้ำอย่างรวดเร็วไม่เหลืออะไรไว้ให้เรานอกจากความสงสัยแต่เมื่อทำให้ภาพช้าลงมาดูว่าสัตว์ตัวนี้ทำไมถึงมีชื่อเสียงในนามว่ากิ้งก่าจีซัสเรามาเริ่มดูที่กลไกทางชีวภาพของขาและเท้าของกิ้งก่านี้ทุกครั้งที่เท้าพังผืดเหยียบลงบนผิวน้ำมันเปลี่ยนของเหลวให้กลายเป็นที่เหยียบเมื่อเท้านั้นจมลงมันสร้างถุงอากาศและสร้างที่ค้ำที่กันไม่ให้มันจมน้ำและอีกกลหนึ่งที่ใช้คือแรงจากด้านข้างขาแต่ละข้างของกิ้งก่านั้นดันออกไปด้านข้างเล็กน้อยเหมือนกับการขี่จักรยานเท้าแต่ละข้างนั้นคอยปรับให้มันวิ่งได้อย่างสมดุลแน่นอนว่าถ้าคุณหยุดปั่นคุณจะล้มถ้ากิ้งก่านี้หยุดวิ่งมันจะจมน้ำและต้องว่ายต่อไปจนถึงฝั่งณช่วงเวลาที่กิ้งก่าพุ่งเข้ามานี่เป็นการกระพือปีกครั้งสุดท้ายของมอร์โฟซึ่งไม่ทันแล้วกิ้งก่าได้เหยื่อไปแค่เล็กน้อยก็ส่งผลให้รอดหรือไม่แต่เคล็ดลับของการออกแบบภายในนี้ทำให้สายพันธุ์นี้อยู่รอดในสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ดี PSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชัน Fixit